สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับผมเป็นนักออกแบบและเป็นนักสะสมสำหรับเรื่องนาฬิกามันเป็นของใช้งานที่บ่งรสนิยมมันเป็นของเล็กที่เราดูแลรักษาได้ง่ายหมายความว่าเราอาจจะมีมันจำนวนหลากชิ้นได้มากเท่าที่เราต้องการนะครับแต่รถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะถ้าเราจะมีรถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยเราต้องมีสถานที่มากพอสมควรนะฮะต้องมีค่าการบำรุงรักษาที่มากตามไปด้วยนะครับถ้าเราจะมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์หรือมีจักรยานมันเป็นของชิ้นใหญ่นะฮะเราจะมีมันมากเท่าไหร่ก็ได้แต่เราต้องคำนึงถึงเงินในกระเป๋าของเราด้วยเช่นกันนะครับอันนี้แหละคือข้อแตกต่างไม่เฉพาะผมนะฮะคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงการซ่อมบำรุงมาเป็นหลักนั่นคือเหตุผลหลักที่คนบอกว่าถ้าเก็บสะสมลดมูลค่ามันลดลงไปด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะมองว่าการเก็บรักษาหรือการดูแลหรือการครอบครองอย่างไรให้มันคุ้มค่ารวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าให้กับเราด้วยนั้นทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะเฉลยอันนี้ให้ฟังนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมมองหาคือว่าความสวยงามการออกแบบเทคโนโลยีความทันสมัยอันนั้นคืออันดับแรกเลยที่ผมมองหานะครับจักรยาน1มอเตอร์ไซค์2รถยนต์3เราควรจะเก็บจักรยานที่มันมีประวัติศาสตร์เป็นจักรยานของบุคคลที่เป็นนักแข่งนะครับถ้าจักรยานรุ่นนั้นเป็นของนักแข่งท่านใดท่านหนึ่งถ้าเรารู้จักอย่างน้อยมันก็มีสตอรี่นะครับแล้วก็จักรยานนั้นจะเป็นจักรยานที่ดีจริงๆสำหรับผมก็จะเก็บจักรยานไว้หลายคันเหมือนกันนะครับผมมีจักรยานคันหนึ่งที่ตัวเฟรมเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับมันก็ถูกคัสตอมโดยนักแข่งคนหนึ่งของญี่ปุ่นผมก็เลือกที่จะซื้อเฟรมอันเนี้ยมาก่อนในมูลค่าประมาณ 40,000 บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนำมาประกอบกับล้อกับอะไรต่างๆให้ครบสมบูรณ์แล้วก็นำมันมาใช้มันคือจักรยานฟิกซ์ที่แข่งอยู่ในเวโลโดมนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ผมหาคันที่2เนี่ยยังไม่เจอเลยสำหรับจักรยานฟิกซ์ที่เป็นไทเทเนียมนะครับถ้าผมจะขายมันเนี่ยผมจะไม่ขาดทุนสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็มองฝากของอเมริกานะครับแล้วก็ฝากของยุโรปรวมถึงในประเทศไทยด้วยเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือ Harley Davidson ก็เชื่อได้เลยว่ารถที่เป็นรถนำขบวนเนี่ย เมื่อมันหมดยุคในของรัฐบาลนะฮะที่ถูกนำทอดขายออกมาเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ในมือนักสะสมแน่ๆนะครับแล้วผมก็มองหารถรุ่นนั้นด้วยเหมือนกันนะครับที่เป็นรถนำขบวนทุกวันเนี่ยยังหาไม่ได้เลยประเทศอังกฤษก็มีรถที่ผลิตออกมาเป็นรถไทอัมปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราก็เป็นสายการผลิตให้กับบริษัทของไทอัมด้วยเหมือนกันนะครับก็ย้อนกลับไปบีเก่าๆก็มีความคลาสสิกมากๆในประเทศอิตาลีเนี่ยความโดดเด่นของเขาเป็นเรื่องของสกูตเตอร์มากกว่านะครับก็จะเป็นพวกเวสป้าหรือลาเมตต้าเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเก็บสะสมมอเตอร์ไซค์ที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็มูลค่าของมันเนี่ยเพิ่มไปไกลมากๆนะครับตั้งแต่ตอนผมวัยรุ่นเนี่ยผมยังจำได้ว่าเวสป้าเนี่ยเขาเรียกว่าเวสป้าล้อเล็กเนาะราคาอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 บาทนั่นเองนะครับปัจจุบันตอนเนี้ยมันก็จะอยู่ถ้าสภาพสวยสมบูรณ์นะมันก็แสนกว่า 200,000 กว่าขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่สภาพของรถนะครับจะเห็นว่ามันคูณ10อ่ะเยอรมนียุคของปี194กว่า195กว่าเนี่ยก็เริ่มผลิตรถที่มีความแข็งแรงทนทานแบบอึดอ่ะผมมองเห็นรถ BMW ที่ผมก็มีด้วยคันหนึ่งก็คือรุ่นนี้เป็นตระกูล R นะครับตระกูล R เนี่ยจะเห็นว่า เครื่องของมันก็จะเป็นสูบนอนนะครับมันก็จะถูกถ่ายทอดมาจากเครื่องบินนะฮะมันก็จะมีสตอรี่ของมันที่ดีมากๆแล้วก็BMW เนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในเรื่องของมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับด้วยสีของมันนะครับด้วยลายเส้นสีขาวบนพื้นสีดำนะครับในบ้านเราจริงๆเนี่ยผมก็เห็นว่ามันมีไม่เยอะมากนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมใช้รถคันนี้มันมีบุคลิกที่ชัดเจนอ่ะคนเห็นก็จะรู้เลยครับว่ามันเป็น BMW นะฮะเมื่อตั้งแต่ปี2554เนี่ยผมซื้อมันในราคาเกือบ1ล้านบาท
นะครับตอนนี้มันก็น่าจะอยู่ที่ล้านกว่าบาท อยู่ที่ความสมบูรณ์สภาพของรถที่เราเก็บรักษามันด้วยนะครับเรื่องของรถยนต์เนี่ยผมก็ยังมองอยู่ในสองฟากใหญ่ๆนั่นเองครับก็เป็นเรื่องของรถยนต์ที่อยู่ในประเทศอเมริกามันจะเต็มไปด้วยความฟูฟ่า ความมั่งคั่งเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยความแบบความล้ำสมัยผมก็มองเห็นสัญลักษณ์ของความโดดเด่นก็คือในปี1959นะครับมีรถคาดิแลคนะครับที่เป็นท้ายเนี่ยเป็นจรวด wow. เวลาผมคิดถึงรถอเมริกันนะฮะผมจะคิดถึงจรวดด้วยเหมือนกันในยุคปี1950-1960นะมันมีเทคโนโลยีพวกนี้ผสมอยู่ส่วนในฝ้าของรถยุโรปนะฮะผมก็จะมองเห็นบุคลิกของรถที่แตกต่างกันใน3ประเทศหลักๆเนาะรถอังกฤษนะครับก็จะมีความเป็นผู้ดีแหละเป็นพวกรถโรลส์รอยซ์อันนี้เป็นประเภทรถนั่งใช่ไหมฮะรถจากัวร์ที่เราแบบใช้ขับขี่ด้วยความรวดเร็วมันก็เหมือนกับเสือที่เขาเปรียบนะฮะก็คือมันพุ่งทะยานมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นสปอร์ตมากกว่านะครับสำหรับจากัวร์ส่วนในรถเยอรมันเนาะก็จะมีหลายๆยี่ห้ออาจจะเป็น Mercedes-Benz มี Volkswagen นะครับสำหรับ Volkswagen เนี่ยมันก็เป็นรถคันแรกของผมเหมือนกันนะครับในการเริ่มต้นที่ผมแบบเก็บเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะผมก็ซื้อ Volkswagen ในราคาหลักหมื่นได้ปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังเห็นว่ารถเต่านะฮะคือรถ Beetle เนี่ยก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะราคาหลักแสนเนี่ยหาซื้อได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าทุกวันนี้ถ้าคนจะเก็บของคลาสสิกที่เป็นรถยนต์เนี่ย Beetle เนี่ยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะฮะมันก็มีวิธีการดูแลรักษาที่ไม่ยากมันมีอะไหล่อยู่ในโลกเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีช่างผู้ชำนาญการเนี่ยคอยดูแลเนี่ยทำอยู่เยอะแยะไปหมดเลยทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดถ้าเป็นรถ Porsche นะผมแนะนำมากๆเลยคือราคาตอนนี้มันไปไกลมากๆสำหรับในรถ Porsche ในยุคตั้งแต่ปี50 60 70นะครับผมก็ยังพูดถึงในยุคนี้เป็นหลักก่อนนะครับผมเนี่ยก็มองหาเหมือนกันนะฮะย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยสัก5ปีเนี่ยตอนนี้ราคามันคูณ2และคูณ3เท่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บ Porsche Classic สักคันนึงก็ต้องใช้เงินเกิน10ล้านนะครับถึงจะได้รถที่แบบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่างที่ทำคนที่เข้าใจรถจริงๆถึงจะทำรถสำหรับรถ Porsche ได้นะครับเรามีเงินเท่าไหร่เราสะสมรถที่เราเลือกที่จะซื้อมันได้นะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะดูแลมันแบบไหนใครจะเป็นคนดูแลรถต่อจากเราได้หรือไม่ช่างหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกสั่งได้จากที่ไหนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อกังวลแหละของคนที่จะเริ่มต้นเก็บสะสมรถนะครับลองดูนะครับว่ารถในยุคปี1950 60 70ยุคสมัยเนี่ยมันบอกรสนิยมของเราได้นะครับการเก็บรักษารถการเก็บสะสมรถเนี่ยมันควรจะต้องรีเทิร์นเงินกลับมาให้เราได้ด้วยเช่นกันคนที่เก็บสะสมรถตัวจริงๆเก็บเป็นแบบเป็นโกดังเก็บเป็นคลังหรือเก็บเป็นแบบเอาไว้เป็นพร็อพเพื่อโชว์หรืออะไรเงี้ยมันมีแนวคิดวิธีการเก็บสะสมในชั้นที่มันลึกลงไปอีกผมจะพาไปพบคนนั้นให้ได้เลยนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับที่เป็นของที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยเรามีมันได้เป็นร้อยเป็นพันชิ้นเลยแต่ว่าในร้อยในพันชิ้นอันนั้นน่ะอะไรที่มันเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราลองมาดูกัน